อาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์ที่แต่งขึ้นจากเรื่องจริงบุคคลจริงพฤติกรรมจริงณช่วงเวลาหนึ่งของสังคมไทยที่บ้านเมืองอุดมไปด้วยธุรกิจสีเทาไม่ว่าจะเป็นม้ามวยหวยบ่อนซ่องและยาเสพติดซึ่งดำรงคงอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าสวยเถื่อนระหว่างขับรถฝ่าความขมุกขมัวกับความพลุกพล่านจากยานพาหนะที่วิ่งขวักไขว่ไปมาบนผิวการจราจรสู่บ้านพักย่านบุคโลกล้าสึกไตรเวทเกิดความสับสนทั้งความคิดขนาดหนักต่อคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมงานหานบุปผาทางโทรศัพท์เมื่อสักพักที่ผ่านมานั่นคือเรื่องของการหายตัวของมฤทัยกุลเกียรติชนสายลับสาวผู้กำลังสะกดรอยตามยู่เพ็งอยู่และเธอบอกจุวิทยุรายงานเข้าศูนย์จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อเข้าไปอีกเลยคำบอกเล่าทางโทรศัพท์ดังกล่าวแม้ผู้หมวดหนุ่มทรงมะขามข้อเดียวจะบอกเล่าแก่เขายังคุมเครือแต่ก็ยังมีประโยคหนึ่งที่ระบุชื่อยู่เพ็งเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานเงื่อนงำการหายตัวของหล่อนไว้ด้วยจึงช่วยให้ฝ่ายสืบสวนไม่มืดดำกับสาเหตุนักถึงกระนั้นก็กลับไม่ง่ายต่อการที่เจ้าหน้าที่จะตามรอยยู่เพ็งนักขายยาเสพติดเจ้าเล่ห์เพื่อจะช่วยเหลือสายลับสาวได้ทันทีทันควันทั้งนี้ด้วยยู่เพ็งเมื่อรู้ตัวว่าตกอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่จึงรีบย้ายรังบัญชาการออกจากทรายทิพย์คอนโดมิเนียมโดยที่ฝ่ายสืบสวนไม่ทันรู้ตัวเรานี้เองที่เป็นปัญหาให้กล้าสึกครุ่นคิดอย่างหนักเนื่องจากการส่งความช่วยเหลืออาจจะล่าช้าจนหล่อนถูกศัตรูฆ่าปิดปากก็ได้หากหล่อนหายตัวเพราะนักค้ายาอุบาทนั่นจริงตามทางสันนิษฐานในเบื้องต้นส่วนกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้หล่อนหายตัวนั้นนึกแทบหัวระเบิดก็แทบจะไม่มีดังกล่าวแล้วกล้าสึกไตรเวทจึงเพิ่มความกังวลจนกลายเป็นความเร่าร้อนยิ่งการขับเคลื่อนรถเป็นไปอย่างล่าช้าเพราะรถติดแน่นพลืดเกือบตลอดเส้นทางก็ยิ่งเติมความหงุดหงิดไปผสมกับความร้อนรุ่มให้พรุ่งพล่านยิ่งขึ้นจวบจน19นาฬิกาเศษฟ้าดำมืดเขาจึงเคลื่อน BM เก๋งสีดำสนิทไปหยุดอยู่หน้าประตูบ้านผางเหยียดร่างพิงพนักเบาะพลูลมหายใจยาวอย่างโล่งอกครู่หนึ่งกล้าสึกกดสัญญาณแตร2ครั้งบอกผู้อยู่ในบ้านหานบุปผาซึ่งนั่งดื่มคอยการมาของหัวหน้าทีมอยู่ในห้องรับแขกเพียงลำพังขุดลุกจากเก้าอี้วิ่งลงบันไดไปเปิดประตูใหญ่ทั้งสองบานให้ผู้กองผิวทองแดงหมุนกระจกด้านตัวเองหลงโบกมือให้ก่อนจะเคลื่อนรถเข้าไปจอดหานปิดประตูใหญ่เรียบร้อยวิ่งกลับไปรายงานปนหอบเจ้าหน้าที่สายตรวจนครบาลพบรถเก๋ง Honda Civic สีดำของคุณมฤทัยจอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันสหชัยบริการแถววัดโคกพระพาชัยครับมีรายละเอียดอีกไหมไม่มีครับนายเวรท่านอธิบดีบอกว่าเพิ่งเจอรถตอน 6:00 นและต้องการปิดเรื่องนี้กับสื่อมวลชนโดยให้สอบปากคำพนักงานปั๊มกับเจ้าของปั๊มเป็นการภายในครับแล้วท่านสงสัยใครมีส่วนในเรื่องนี้เตียโกกับยู่เพ็งครับเอ้ยราศึกอุทานเตียโกมาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะหมวดโทบอกผมว่าคุณมฤทัยวิทยุบอกว่ากำลังสะกดรอยยู่เพ็งอยู่ไม่ใช่เหรอหานสายหน้าไปมาผมก็แปลกใจครับที่มีเตียโกเข้ามาเกี่ยวข้องมีคำสั่งไหมท่านบอกจะติดต่อมาอีกราวๆ20:00 นครับกล้าศึกพลิกนาฬิกาบนข้อมือซ้ายดูเวลาอีก40 นาที20:00หมดกินข้าวหรือยังผมทานเหล้าพร้อมกับแก้มรองท้องอยู่คนเดียวเกือบแบนแล้วครับผู้กองรั้วทบยิ้มกว้างพร้อมจุงแขนคู่หูกลับขึ้นบ้านพักและร่วมดื่มข้าวเวลากับพูดคุยถึงพฤติกรรมของเหล้าเหล่าที่เขารับรู้มาจากปากของจิตราผู้จัดการสาวชมรมสนุกเกอร์ไม่ทันจะสรุปความก็ได้ยินเสียงกลิ่งสัญญาณโทรศัพท์รัวกลิ้งกลางขึ้นหานขยับลุกกล้าสึกยกมือปรามไว้ก่อนจะลุกไปยกกระบอกหูโทรศัพท์บนโต๊ะมุมห้องแล้วแจ้งนามเสียงกลางวานผมกล้าสึกครับต้นสายอุทานอ้าวต้องการคุยด้วยพอดีผมยุทธนะสวัสดีครับท่านหมวดหานบอกเรื่องพบรถคุณมฤทัยหรือยังอ๋อทราบแล้วครับผู้การมีงานให้ผมรับใช้กระมังมีแน่อยากให้ผู้กองกับหมวดหานไปหาหลักฐานที่อาบอบนวดไทยูริในคืนนี้กล้าสึกถึงกับนิ่งอึ้งต้นสายจากพันตำรวจเอกยุทธวราหัตนายเวรอธิบดีกรมตำรวจถามย้ำคุณสองคนมีงานอื่นหรือไงอ๋อเปล่าครับผมเพียงแค่สงสัยสงสัยอะไรว่ามาเลยเตี้ยกกเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงครับก็อาจจะมีส่วนนะเพราะกระจกหลังรถคุณมฤทัยมีสติกเกอร์ติดฮายุริคาเฟ่มันเท่ากับว่าคุณมฤทัยน่ะขับรถไปจอดที่นั่นแน่และพนักงานที่นั่นก็เลยถือโอกาสติดสติกเกอร์โฆษณาที่กระจกหลังรถเธอไงท่านต้องการข้อเท็จจริงจากพนักงานที่ติดสติกเกอร์ใช่ไหมครับถูกต้องได้ผลอย่างไรรีบโทรมาบอกผมด้วยผมจะอยู่รอถึงเที่ยงคืนครับผมโชคดีครับผู้กองขอบคุณครับพอวางกระบอกหูโทรศัพท์คืนแท่นหานบุปผาโพร่งทันทีเตียกกเกี่ยวด้วยเหรอครับก็อาจจะเกี่ยวพันด้วยนะเพราะที่กระจกด้านหลังรถคุณมฤทัยมีสติกเกอร์โฆษณาฮายุริคาเฟ่ติดอยู่
เราต้องไปหาตัวพนักงานที่ติดสติ๊กเกอร์รถก่อนงั้นไปเลยครับสิ้นคำหมวดหานสัญญาณกริ่งโทรศัพท์รัวขึ้นอีกครั้งกล้าศึกรีบยกกระบอกหูโทรศัพท์กรอกคำทันทีกล้าศึกครับเสียงห้าวใหญ่คุ้นหูดังมาตามสายสวัสดีครับผู้กองผมต้องกราบเท้าขออภัยที่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้กองอย่างมากกล้าศึกคิ้วขมวดมุ่นหลุดคำเสียงตื่นนั่นแก้วใช่ไหมครับผู้กองอย่าด่วนโกรธผมนะครับขอเวลาผมทำประโยชน์เพื่อบรรเทาความชั่วเสร็จแล้วผมจะรีบไปมอบตัวกับผู้กองเองครับนายแก้วครับผมถ้าประโยชน์ที่นายแก้วพูดหมายถึงการฆ่าคนแล้วก็อย่าไปทำเลยมันเท่ากับเพิ่มโทษให้ตัวเองนะเรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับเรื่องที่ผมจะบอกผู้กองหรอกครับเรื่องอะไรตำรวจหญิงที่ถูกยู่เพ้งจับตัวไปครับกล้าศึกสะดุ้งวาบยืนกำกระบอกหูโทรศัพท์แน่นซักเสียงพร่าตอนนี้เธออยู่ไหนผู้กองฟังให้ดีนะครับว่ามาตอนนี้เธอถูกขังอยู่ในคลังเก็บสินค้าบนถนนธนบุรีปากท่อเลยหลักกิโลเมตรที่42ราวๆ200เมตรจะมีทางถนนลูกรังตัดผ่านนาเกลือลึกเข้าไปประมาณ2กิโลนะครับรอบๆคลังมีรั้วลวดหนามกั้นไว้ทางที่ดีผู้กองไม่ควรจะขับรถเข้าไปจะปลอดภัยยิ่งขึ้นครับที่คลังสินค้านะมีคนดูแลกี่คนในแก้วคิดว่าไม่น่าเกิน3คนครับอย่าช้านะครับผู้กองสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนในแก้วกล้าศึกรีบล้างไว้ขอโทษครับผู้กองผมเสียเวลามากกว่านี้จะลำบากลาก่อนครับผู้กองหนุ่มเป่าลมออกจากปากอย่างแรงก่อนจะวางหูโทรศัพท์คืนแท่นขณะเดียวกันที่ประตูห้องบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ขนาดกลางต้นสายโทรศัพท์ที่แก้วปืนโตใช้อยู่ปรากฏชายชะกันร่างสูงใหญ่ผักบังตาโผล่พรวดเข้ามาแก้วสะดุ้งโหยงหันกลับไปมองพอเห็นหนุ่มเชื้อสายจีนฮ่อคนสนิทของยู่เพงประทับปืนสั้นขนาดจุด357จ้องมาที่ตัวเองด้วยสีหน้าดุดันก็แซงกล่าวเฮ้ยพงทำไมต้องจ้องปืนใส่เราด้วยมึงอย่าทำไก่เมื่อกี้มึงพูดโทรศัพท์กับใครตำรวจใช่ไหมเฮ้ยแก้วอุทานพงพูดเล่นหรือเปล่านี่พงตาวาวตวาดเสียงเข้มกูถามมึงไม่ใช่ให้มึงถามกูมึงโทรบอกตำรวจใช่ไหมเปล่าไอ้สัตว์หันหลังกลับไปเดี๋ยวนี้ยกมือสองมือชูขึ้นสูงๆเร็วพงเข้าใจผิดแล้วเฮ้ยกูบอกให้มึงชูมือขึ้นไม่งั้นกูยิงหัวหลุดแก้วปืนโตหมดทางเลี่ยงค่อยๆหันหน้าเข้าหาผนังตึกพร้อมชูมือขึ้นเหนือศีรษะพงกระชับปืนในมือจับเป้ากลางแผ่นหลังขมิ้นตาอยู่ที่ด้ามปืนพกที่ชายเสื้อของแก้วปิดคลุมอยู่และก้าวย่างอย่างระมัดระวังเข้าหาจนได้ระยะประชิดแก้วปืนโตรอบสูดลมหายใจลึกจำเรืองตามองผู้ปิดต่อเตรียมแก้เกมโดยสงบพงกระแทกปากกระบอกปืนเข้ากลางหลังแก้วเต็มแรงปากสำทับมึงขยับนิดเดียวกูยิงทะลุอกพงจะเอาปืนก็เอาไปสิวะจากนั้นเราขอพูดชี้แจงบ้างก็เท่านั้นแก้วบอกเสียงเรียบพงยื่นมือซ้ายไปเลิกชายเสื้อขึ้นวิบตาร่างสูงใหญ่ของแก้วปืนโตพลิกวูบนิ้วในโกงกายปืนของพงเหนียวฉับตามสัญชาตญาณเสียงปืนแผดสนั่นสถานห้องวูบเดียวกับที่เสียงปืนกัมปนาทซอกขวาของแก้วสะบัดตีเข้ากกหูหนุ่มจีนฮ่อเต็มแรงพลอกร่างสูงใหญ่ปานกันทลาหัวทิ่มแก้วตามเตะขวาเข้าท่อนแขนขวาจนปืนในมือหลุดกระเด็นหวือพงหมดท่าสะบัดหน้ากลับมาเผชิญหน้าแก้วกระชากปืนออกจากซอกเอวง้างนกดังกริ๊กพงผงะตาวาวเสียงปืนภายในห้องดังจนดึงให้ยู่เพ้งกับเตียกกซึ่งนั่งดื่มสุราอยู่อีกห้องหนึ่งพร้อมกับจางเหี่ยมระเวกกลูกันเข้าไปในห้องเมื่อเห็นแก้วชวัดปืนเข้าใส่ก็พากันชะงักกึกยู่เพ้งซึ่งดื่มจนใบหน้าแดงระเรื่อหันไปถามเอากับเตียกกเฮ้ยกกมาอะไรกันวะห้ามลูกน้องสิพงเปิดปากแฉเสียงเข้มไอ้แก้วโทรบอกตำรวจว่าเราเอาตำรวจหญิงไปขังไว้ที่คลังครับเฮ้ยมึงทำได้ไงวะยู่เพ้งโวยไอ้แก้วทรยศผมแอบฟังมันโทรศัพท์ครับพงสอดเสียงเข้มหุบปากแก้วตวาดมึงเป็นพ่อกูเหรอพงโตพร้อมกับเดินเข้าหาไอ้สัตว์มึงยิงกูสิแก้วปืนโตหนังตาเต้นระลิกปากกระบอกปืนในมือเบนเข้าใส่ผู้ท้าทายพงคำรามพร้อมโผล่เข้าใส่ไอ้ทรยศนิ้วในโก่งไกล11มมของแก้วกระดิกวับเดียวร่างสูงใหญ่ที่โผล่เข้าหาถูกแรงปะทะของคมกระสุนเข้าที่ลิ้นปี่จนพังงะสะดุ้งเฮือกล้มคลืนต่อหน้าทุกคนมังกรเจ้าเล่ห์นักขายาอุบาทยู่เพ่งอาศัยช่วงชุลมุนดึงรีวอลเวอร์9มมออกมาจ่อเข้ากับขมับขวาของเตี่ยกกในวินาทีความเป็นความตายนั่นเองอดีตตำรวจตะเวนชายแดนมือดีอย่างจ่าเงี่ยมก็กระตุก11มมออกจากซอกเอวและโดยไม่ต้องเล็งคมกระสุน3นัดก็พุ่งเข้าหาร่างของนักขายาอุบาทยู่เพ่งจนพังงะล้มลงฝ่ายเวกเมื่อเห็นเจ้านายล้มดาวดิ้นไปต่อหน้าต่อตาโดยสัญชาตญาณนักฆ่าก็ไม่รอช้าชักยมทูตคู่กายขนาด9มมยิงเข้าใส่จังเนี่ยจนพังงะหงายไปอีกคนและก่อนที่ทุกคนจะทันได้ตั้งสติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้า
กระสุนขนาด11มม3นัดซ้อนก็ถูกส่งออกมาจากปากกระบอกปืนในมือของแก้วปืนโตเวกห่อหนุ่มร่างใหญ่เจอคมกระสุนเจาะเข้ากลางแผงอก3นัดซ้อนเลือดสีแดงเข้มทะลักทันตาพลิกร่างขมำไปฟุบอยู่ข้างๆจ่าเหงี่ยมที่มันเพิ่งเด็ดชีวิตไปก่อนหน้าในสภาพศพตาเหลือกค้างตึงท่านใดนั้นเสียงสมุนของยู่เพ็งนอกบ้านก็ร้องเอะอะโกลาหลแก้วกระโจนไปหาเตียกกบอกละคนหอบเสียรีบไปที่รถผมจะยิงสกัดพวกลูกน้องมันให้เตียกกยืนอ้ำอึ้งอยู่ครู่เดียวก็บอกเสียงพร่าเราไม่มีปืนแก้วยืนหอบหันรีหันขวางอยู่ครู่เดียวก็ส่งปืนคู่ใจของตนให้งั้นเสียของผมไปก็ได้ไปรีบไปเถอะจบคำแก้วส่งปืนของตนให้เตียกกแล้วก็ดิ่งไปก้มลงหยิบปืนจากศพของเวกพอเงยหน้าขึ้นก็กลับเจอเตียกกจ้องกระบอกปืนเข้าหาพร้อมกับคำรามเหี้ยมเกรียมมึงตายซะไอ้แก้วมิทันที่แก้วปืนโตจะเคลื่อนไหวปืนในมือของนายบ่อนแผดปะทุสนั่นห้องนรกระยะเผาขนอย่างนั้นมีหรือจะพลาดแก้วปืนโตผู้อ่อนเชิงกว่าถึงกับกระเด็นไปปะทะผนังตึกก่อนจะค่อยๆรูดร่างลงกองกับพื้นห้องท่ามกลางกลิ่นดินปืนและคาวเลือดที่คละคลุ้งในห้องนรกแห่งนั้นโดยไม่รอช้านายบ่อนฮายุริรีบถือปืนวิ่งผุนผันออกจากห้องไปลงบันไดด้านหน้าก็เผชิญกับ2หนุ่มสมุนของยู่เพงถือปืนลูกซองยาวยืนจังก้าอยู่จึงยิงใส่ไม่ยั้งกระสุนหมดเตียกกร้องบอกใจตนฉับพลันปืนลูกซองยาวทั้ง2กระบอกกำปนาสถานราตรีกลุ่มกระสุนมหาการฉีกใบหน้าแถบซ้ายของนายบ่อนเถื่อนลุดหายไปทั้งกระบี่ถึงกับล้มลงทั้งยืนเลือดสาดกระจายและไม่ทันที่ควันปืนจางเสียงไซเรนรถวิทยุคลางครวญใกล้เข้ามาสองเพชฌฆาตลูกสองร่างกระตุกยึกพอได้สติก็โยนปืนทิ้งแล้วก็โจรออกทางรั้วหลังบ้านหายไปกับความมืดราวปีศาจกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel